ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่อาร์ชดุคฟรานซิสเฟอร์ดินานด์มงกุฎราชกุมารแห่งอาณาจักรออสเตรียฮังการีเสด็จไปเยือนกรุงสลาเจโวซึ่งเป็นเมืองหลวงของบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาในวันที่28มิถุนายนคริสต์ศักราช1919และด้วยเพียงกระสุนปืนเพียง2นัดพระองค์ถูกลอบปลงพระชนโดยนักศึกษาชาวเซิร์ฟชื่อกาวิโลบรินซิปในเหตุการณ์นั้นทำให้ออสเตรียฮังการีตัดสินใจยื่นคำขาดต่อเซอร์เบียให้ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องภายใน24ชั่วโมงแต่เซอร์เบียไม่อาจรับได้ดังนั้นจึงทำให้ฝ่ายสนับสนุนทั้งสองข้างเข้ามาทำสงครามต่อกันสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้เกิดขึ้นแล้วรัสเซียซึ่งถือว่าเป็นผู้นำของชาวสลาฟและเป็นพันธมิตรกับเซอร์เบียซึ่งประเทศเซอร์เบียนั้นเป็นประเทศเล็กๆรัสเซียจึงสั่งระดมเพื่อช่วยเซอร์เบียโดยมีฝรั่งเศสสนับสนุนทางด้านของเยอรมนีซึ่งเป็นพันธมิตรของออสเตรียฮังการีและเยอรมนีมีแผนการครอบครองดินแดนอยู่แล้วจึงก้าวเข้ามาประกาศสงครามกับรัสเซียและฝรั่งเศสโดยที่เยอรมนียกกองทัพเข้าตีฝรั่งเศสโดยอาศัยผ่านทางด้านประเทศเบลเยียมซึ่งเบลเยียมในขณะนั้นเป็นประเทศที่เป็นกลางอยู่แต่เดิมและได้รับความคุ้มครองจากฝ่ายมหาอำนาจไตรพันธมิตรโดยมีอังกฤษเป็นผู้นำดังนั้นอังกฤษจึงประณามการกระทำของเยอรมันและประกาศสงครามกับเยอรมันในฐานะที่เยอรมันละเมิดความเป็นเอกราชและความเป็นกลางของประเทศเบลเยียมต่อมาในปีคริสต์ศักราช1914ขณะที่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งดำเนินขึ้นขณะนั้นมหาอำนาจทางด้านยุโรปถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือ1มหาอำนาจกลางคือฝ่ายลูกหลานได้แก่เยอรมนีออสเตรียฮังการี 2. ฝ่ายพันธมิตรขณะนั้นได้แก่ฝรั่งเศสรัสเซียอังกฤษเซอร์เบียอิตาลีสาเหตุที่ทำให้อิตาลีหันหลังให้ฝ่ายเยอรมันโดยที่แต่เดิมนั้นอิตาลีเป็นฝ่ายพันธมิตรกับเยอรมนีแต่สุดท้ายอิตาลีกลับไม่เข้าข้างฝ่ายเยอรมันและประกาศเข้าร่วมกับฝ่ายพันธมิตรเนื่องจากตั้งแต่เดิมอิตาลีอยู่ในกลุ่มมหาอำนาจไตรภาคีแต่ว่าอิตาลีประกาศสงครามกับฝ่ายเยอรมันด้วยเนื่องจากมองว่าเยอรมนีออสเตรียฮังการีเป็นฝ่ายลุกลามเข้าก่อนอิตาลีจึงหันรวมตัวกับฝ่ายไตรพันธมิตรเนื่องจากอิตาลีได้ทำสัญญาลับๆกับอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียซึ่งเป็นสัญญาลับโดยที่ฝ่ายพันธมิตรสัญญาว่าจะยกดินแดนเทรนติโน่ทริเอสเต้และบางส่วนแถบดันมาเนียให้กับอิตาลีเมื่อสงครามเกิดขึ้นกองทัพทุกกองทัพมีความจำเป็นที่จะต้องใช้สิ่งทดแทนม้าเพื่อนำมาใช้ในปฏิบัติการภารกิจต่างๆและแม้กระทั่งนกพิราบสื่อสารก็ยังถูกนำมาใช้ซึ่งนกพิราบสื่อสารในยุคนั้นเป็นสิ่งที่รวดเร็วกว่าเทคโนโลยีในยุคนั้นและมีความจำเป็นในการเดินทางทดแทนทหารม้าจึงต้องการความรวดเร็วของการสื่อสารและการลุกคืบของทหารราบแน่นอนจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ยานพาหนะที่มีความรวดเร็วและคล่องตัวในทุกสภาพพื้นที่นั่นคือรถจักรยานยนต์และนี่คือที่มาในประวัติศาสตร์ของรถจักรยานยนต์ที่ผลิตมาใช้ในราชการสงครามของกองทัพโดยกองทัพเยอรมันได้ส่งมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อออโตเปดผลิตโดยบริษัทครับเยอรมนีชื่อรุ่นครับโรลเลอร์ผลิตเมื่อปี1915ออโตเปดเป็นมอเตอร์ไซค์คลาสสกูตเตอร์
ใช้สำหรับราชการของผู้บังคับบัญชาความจุเครื่องยนต์ขนาด155ซีซีและ191ซีซีแบบสูบเดียวระบายความร้อนด้วยลมและเนื่องจากข้อจำกัดบางข้อทำให้เราไม่สามารถสืบค้นรถมอเตอร์ไซค์ของฝ่ายเยอรมันได้เลยและไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องพาหนะสองล้อในประเทศเยอรมันในยุคนั้นมากนักอันสืบเนื่องมาจากในยุคนั้นน่าจะเป็นยุคเริ่มต้นของการคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆของประเทศเยอรมันและการพัฒนายานพาหนะต่างๆซึ่งทุกอย่างจำเป็นที่ต้องหยุดลงเพราะประเทศมีภารกิจสงครามซึ่งเป็นเรื่องที่เร่งด่วนกว่าจึงไม่แปลกที่เราพบเห็นแต่ภาพทหารม้าและพบเห็นการใช้นกพราบในการสื่อสารโดยจะสังเกตได้ว่าแม้แต่ชุดเครื่องแบบของทหารเยอรมันในยุคนั้นเป็นเครื่องแบบที่มีความล้าหลังเมื่อเทียบกับเครื่องแบบของประเทศอื่นๆแต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั้นเยอรมันมีการปรับตัวและมีการออกแบบพัฒนาเครื่องแบบทหารในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งถึงสามครั้งเพื่อให้เหมาะสมกับยุทธภูมิในช่วงสงครามครั้งที่หนึ่งและนี่คือสาเหตุที่อเมริกานั้นเดิมเป็นประเทศที่เป็นกลางแต่ในที่สุดสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมประกาศสงครามกับเยอรมันเมื่อมีเหตุบังเอิญที่เยอรมันมีทำสงครามเรือดำน้ำอย่างไม่มีขอบเขตรวมถึงการโจมตีเรือโดยสารลูซิเทเนียซึ่งเป็นเรือโดยสารที่ไม่ติดอาวุธของอังกฤษเรือดำน้ำของเยอรมันถล่มเรือลูซิเทเนียจนจมใกล้ฝั่งทะเลของไอร์แลนด์ซึ่งในเรือลำนั้นมีชาวอเมริกันที่เดินทางมาด้วยเสียชีวิต139คนในเดือนพฤศจิกายนคริสต์ศักราช1915จากเหตุผลนี้อเมริกาจึงประท้วงเยอรมนีและประกาศสงครามกับเยอรมนีเช่นทางด้านของสหรัฐอเมริกาซึ่งในขณะนั้นมีบิ๊กทรีคือ3บริษัทยักษ์ใหญ่ในขณะนั้นฮาร์เลย์เดวิสันอินเดียนและแฮนเดอร์สันดังนั้นกองทัพสหรัฐอเมริกาจึงเร่งสั่งผลิตมอเตอร์ไซค์มากกว่า 70,000 คันเพื่อส่งเข้าใช้ในสงครามโลกครั้งที่1โดยอเมริกาส่งฮาร์เลย์เดวิสันรุ่น 17F Model J เข้าประจำการในสงครามโดยมีการผลิตออกมาในหลายรูปแบบการใช้งานโมเดล 17F นี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ Flathead ลูกสูบแบบ V-Twin 45องศาความจุกระบอกสูบ988 cc 60 cubic inch พร้อมกับระบบเกียร์ธรรมดา3สปีดที่ติดตั้งอยู่ข้างของถังน้ำมันวิศวกรฮาร์เลย์เดวิสันได้ติดตั้งอุปกรณ์เสริมมากมายเพื่อนำมาใช้ในสนามรบรวมถึงอุปกรณ์สำหรับการพยาบาลและมีไซด์คาร์ที่สามารถบรรทุกผู้เจ็บป่วยทหารที่เจ็บป่วยแบบมีเตียงด้านข้างติดโล่และปืนกลอัตโนมัติเพื่อใช้สำหรับโจมตีด้วยซึ่งฮาร์เลย์ เดวิสันรุ่นนี้ได้ออกแบบมาเพื่อให้มีความทนทานและสามารถเดินทางในภูมิประเทศที่เป็นอันตรายได้อย่างง่ายดาย Indian Motorcycle มอเตอร์ไซค์อินเดียนรุ่น Power Pass ผลิตเมื่อปี1916โดยบริษัท Hendy Manufacturing Company โดยมีวิศวกรชื่อชาลกัสตัฟสันเป็นผู้ออกแบบการผลิตแฮนเดอร์สันมอเตอร์ไซเคิลเป็นบริษัทที่ผลิตมอเตอร์ไซค์ขนาดเครื่องยนต์4สูบเป็นบริษัทแรกในโลกตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1912โดยมีฐานโรงงานการผลิตอยู่ที่268 Jefferson Avenue Detroit มณฑลมิชิแกนสหรัฐอเมริกาวิศวกรออกแบบผลิตด
ด้วยเครื่องยนต์แบบ4สูบเรียงตามยาวขนาด67คิวบิกอินช์ความจุกระบอกสูบ 1,100cc ในขณะนั้นเฮนดิสันนับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่มีซีซีสูงที่สุดและใช้งานได้จริงจากสงครามโลกครั้งที่1 2ตอนที่ผ่านมานั่นคือคุณจะเห็นได้ว่าเยอรมันนั้นพัฒนาเทคโนโลยีสูงขึ้นสูงขึ้นและสูงขึ้นจนมาเปลี่ยนเครื่องแบบของทหารเยอรมันในช่วงหลังสงครามในช่วงสงครามโลกครั้งที่1และนี่คือตอนที่2ของสงครามโลกครั้งที่1ในเรื่องของเครื่องจักรกลและจักรยานยนต์นะครับดังนั้นตอนที่3ที่กำลังจะเป็นตอนจบนั้นอย่าพลาดเด็ดขาดเพราะมันเข้มข้นมากมันมีถึงเรื่องของรถของอังกฤษที่ถือว่าเป็นรถที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ทีมงานของเรากำลังศึกษาเรื่องเกี่ยวกับยุทโธปกรณ์ที่ในสงครามโลกครั้งที่2ที่เยอรมันคิดค้นและผลิตขึ้นจนกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่2ที่เยอรมันโชว์ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีในด้านยุทโธปกรณ์ในด้านของยานยนต์ในด้านของจักรยานยนต์สูงขึ้นจนคนอื่นแทบจะตามไม่ทันนะครับดังนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดทำยังไงไม่พลาดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ตรงนี้หรือกดปุ่มสีแดงที่เขียนว่าติดตามเพื่อที่คุณจะไม่พลาดข้อมูลและรายการของเรานะครับเพราะว่าบนอินเทอร์เน็ตบน YouTube นั้นมีคนเป็น10ล้านคนที่ทำคลิป YouTube เนี่ยเราเป็นเพียงแค่จุดเล็กๆของตรงนั้นซึ่งมันจะเซิร์ชหาไม่เจอถ้าคุณพลาดแล้วคุณก็จะไม่ได้พบกับเราอีกนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าชอบให้กดไลค์ถ้าใช่กรุณากดแชร์บนหน้า Facebook ของคุณด้วยนะครับเพื่อที่ให้รายการเราแพร่หลายมากขึ้นนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการทำต่อเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีรายได้อะไรนะครับดังนั้นคือเราจะพยายามค้นหาข้อมูลในสิ่งที่เรารักและเราทุกเชื่อว่าทุกคนก็ต้องรักในข้อมูลต่างๆเหล่านี้ที่เรานำมาเสนอคุณแล้วก็เป็นความรู้ใหม่ๆไว้ประดับสมองก็พบกันตอนต่อไปในตอนที่3ซึ่งเราจะแบ่งเป็นตอนสั้นๆสั้นๆเพราะว่าถ้าเราทำเป็นตอนยาวมันจะเกิดอัตราการโหลดที่อาจจะทำให้ใครบางคนไม่สามารถจะโหลดจนจบได้นะครับเราจึงต้องแบ่งซอยเป็นสั้นๆพบกันตอนที่3ครับมันกว่านี้อีกครับเราไปดูกัน